YouTube แล้วก็Social Cam นะคะก็คลิปนี้ขออาบน้ำไปด้วยอัดคลิปไปด้วยละกันไม่ค่อยมีเวลาเนาะโอก็อัดคลิปไปด้วยละกันเลยเนาะระหว่างอาบน้ำก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าหลักในการเสพสื่อเนาะเดี๋ยวขอโกนหมออ้อยหมออ้อยหมออ้อยไปด้วยนะก็คือว่าบางทีเวลาคุณเสพสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะในโซเชียลต่างๆหรือว่าทุกๆสื่อทุกๆสื่อนะคะบางทีป้าจังอยากให้ทุกคนมีสติในการเสพสื่อนะคะบางทีอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมองฉาบสวยมองผิวเผินแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นนางฟ้าแต่จริงแล้วธาตุแท้ก็คือนางแม่มดค่ะจะอยากจะบอกไปให้เนาะบางคนมันแอปแววออกสื่อสร้างภาพตัวเองทำเป็นว่าสั่งสอนคนนั้นคนนี้โอ้ยดูดีดูภูมิฐานเป็นคนดีเป็นนางฟ้าแต่จริงแล้วมันคือแม่มดค่ะถ้าจังอยากจะบอกไว้อย่างนึงคือว่าเชื่ออะไรก็จ้างขอให้คุณอะเชื่อและฟังตัวเองไว้ก่อนแล้วคุณก็จะมีสติเองนะคะจริงๆแล้วถ้าคุณเชื่อและฟังตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วก็คุณก็จะเสพสื่อได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะพุ่งโกนหมออ้อยมาเย้แค่นี้นะคะจู่ๆยัดแท้ค่ะบ๊ายบายโอ้ย